Do you wanna be a snowman? Come on, let's go and play. พร้อมก่อนได้ไงวะ I never see you anymore. Come out the door. It's like you gone away. โอ้ยแป๊บนึงเวียนหัวช้าๆทำช้าๆหน่อยเออเวียนหัวเลยอ่ะตอนนั้นน่ะก็เกิดความฝันเลยเว้ยว่าแบบสักวันฉันต้องกลับมาที่เลเพื่อแบบนั่งมอไซค์ให้ได้มันจมไปเรื่อยๆแล้วพี่ไม่เอาแล้วกลับบ้านถึงน้ำแล้วพี่แบงค์มันก็สวยดีนะคุณไม่เข้าใจวิธีไบเกอร์หรอก No danger It's like an adventure Adventure? Yes. Not danger but it's adventure Yeah นี่เรามาเลลาดักใช่ไหมวะจริงๆอ่ะถุงเท้าพี่ก็เปลี่ยนคู่ใหม่ได้นะดูฝุ่นมันก็ไปทำอะไรเท้าเราไม่ได้หรอกมันแห้งก็ดีแล้วแห้งก็แปลว่าใส่ได้สงสารร่างกายนะบางทีอ่ะแต่วันนี้พี่ได้ครีมกันแดดใหม่ของพลอยแล้วนะเออรู้สึกแบบจะโอเคขึ้นเออปัดโดนหน้าเขาหลบก่อนทุกท่านเชื่อหรือไม่เขานั้นใส่รองเท้ามาเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ไปดูคนทรมานดูลำบากชีวิตเขาอะเขาดูแบบต้องมาใช้เวรใช้กรรมกับสิ่งที่เขาทำไว้รองเท้าก็ใส่ยากดินเกาะเต็มไปหมดดูสิ่งที่พี่ทำอะไรเหรอเขาก็มารอพี่เนี่ยวันนี้ไงยังไม่ไปเลยไม่เขารอเราคือเขาจะไปประกบเราเลยวันเนี้ยเดี๋ยวทำอะไรแพงๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่เขาบอกว่าเขาจะรอประกบเราแค่คันเดียวด้วยบ้าเขาเพื่อนเราอยู่แล้วลูลูอะลูลู you will follow us all day เห็นไหมเขาบอก I will follow you my friend thank you you don't trust us yeah you trust us yes because of yesterday right yeah ลูลูหยุด take care okay boss take care ทุกคนเป็นห่วงเราหมดแล้วพี่เบนเขาก็อยากให้เราได้สิ่งที่ดีสุดเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ชอบออกนอกเส้นทางไม่หรอกแต่มันก็ริมทางนั่นแหละที่เราแวะจริงๆแล้วทุกคนคะว่าหลังถ้ามีใครเห็นพี่เบนอยู่ในกลุ่มอะก็คือโปรดจงระวังเอาไว้อย่ารับเขาเข้ามาลำบากโอเค my life is on you please protect me from him on me ดิ no not you not me เหรอThis is possible to see a fox here? Yeah. It's up to you. Huh? It depends on your luck. Depends on our luck? Yes. Oh, if you see any fox, please tell us, okay? Okay, sure. Okay, thank you. Welcome. Bye. Okay. วันนี้เป้าหมายของเราก็คือหมู่บ้านนูบรานูบรา Yeah. Okay, let's go. Let's go.กองเล็กอันตามค่ะปังกองเล็กดีมากอันนี้นะเราว่าไปเนี่ยมันมีความน่าสนใจอยู่อย่างนึงอันนี้คือคร่าวๆก็คือทะเลสาบที่เราอยู่มันบอกว่ามันเป็นอยู่ที่ความสูงเกือบจะ 4,350 เมตรมันเป็นทะเลสาบที่สูงทะเลสาบน้ำเค็มที่สูงที่สุดในโลกไอ้ที่เราอยู่ตอนนี้แล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันแค่1ส่วนในอินเดียเท่านั้นแต่ว่าอีก2ถึง3ส่วนเนี่ยมันอยู่ที่นี่คือความน่าสนใจทิเบตจริงๆอ่ะมันเขียนว่าไชน่าเว้ยแต่ไม่รู้ใครไปเขียนค่าแล้วแต่คําว่าทิเบตเข้าไปก็พลอยเพิ่งเขียนเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่แต่เราก็ยืนแล้วงงๆว่าทําไมถึงต้องเขียนค่าเป็นคําว่าทิเบตวะเฮ้ยหรือว่าอาจจะเป็นของไชน่ามาก่อนแต่ว่าคนทิเบตอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยของฉันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าดูตามป้ายเนาะก็
พิมพ์มาอย่างชัดเจนนะดูเปิดใน Google Map ดูดิถ้าใน Google Map มันก็จะเขียนว่าไชน่าเว้ยมันคือของจีนแหละจริงๆแล้วเพราะเราอยู่ติดชายแดนจีนกันตรงเนี้ยใช่แต่ว่าเหมือนมีคนน่าจะไปขีดค่าแล้วเปลี่ยนเป็นทิเบตอ๋อพี่เบนเออเข้าใจความหมายไหมเออเนี่ยเก้าอี้อยู่นี่นี่ไงเขาทำกันเอามาถ่ายตรงนี้กันเหรอถ่ายตรงนั้นกันเหรออ๋อมันคือจุดที่ถ่ายทรีอีเดียนหนังตลกกวนตีนตัวสุดของอินเดียหนังสุดจะดังแต่มันมี3คนว่ะมีบอมไปด้วยนี่ไงเราต้องไปมาร์คเฟรมกันแล้วไปเร็วตูดเนี่ยนะเออฟอยนั่งกลางเลยโอ้ฟอยตูดเขียวเลยใช่ป่ะแล้วยังไงอ่ะเอาสลับมั่วเลยต้องหันมาเหรอไรท์เทิร์นไรท์เทิร์นมีคนไกด์ให้ขอจับตูดด้วยจับตูดโอ้มึงจับตูดไว้แอนแคปเจอร์พอยมาทางนู้นนี่เยอะไปเยอะไปนี่ต่อเฮ้ยมันต้องใส่สร้อยด้วยป่าวอ่ะจ่ายตังค์ก็แล้ว50รูปีอะเสร็จแล้วแหละเราว่าจุดนี้แม่งเป็นไอเดียที่ดูแบบเวิร์กอยู่นะมันคือการเป็นซอฟต์พาวเวอร์เก็ตป่ะทหารที่ดังระดับโลกอ่ะแม่งมีจุดถ่ายภาพยนตร์ให้เราแบบเปรียบเสมือนเราได้มาอยู่ในหนังในพื้นที่จริงของหนังที่ถ่ายด้วยตามรอยเออคือถ้าประเทศไทยเรามีอย่างเงี้ยแม่งน่าจะเจ๋งเหมือนกันนะสมมุติว่าแบบอย่างเรื่องอะไรดีอ่ะสุขสันต์วันโสดอะไรเงี้ยเหรอใช่แล้วก็แบบว่ามีแบบว่ามอเตอร์ไซค์แล้วก็แบบหมวกกันน็อกถ่ายในจุดที่แบบกัลยาที่เชียงใหม่มีอย่างนึงถ้ามีไปตั้งเนี่ยคนมาเยอะเลยพี่โออันนั้นไปตั้งที่ไหนคนก็มาเยอะแล้วเยอะอยู่แล้วใช่ไหมผ่านมาหลายวันกับเส้นทางโรดทริปในหิมาลัยผมคิดว่าทั้งผมและพลอยก็ผ่านอะไรกันมาพอสมควรกับทริปที่ทั้งสวยงามและอันตรายไปพร้อมกันแต่เราก็ยังคงมุ่งหน้าต่อไปในเส้นทางที่เราเชื่ออันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นวิวที่เราจะเจอมาหมดได้แต่ว่าเขาบอกว่าตอนที่แต่พลอยว่าตอนที่เรามามันหนาวไปเนาะอาจจะแบบเข้าไปตามสิ่งข้างในก็เลยอาจจะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าแต่ว่าคือตำแหน่งน่าจะอยู่ข้างบนนะเป็นหินๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาบอกว่าเขาเห็นจะเจอปะเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้หินเคาะอ๋อเหมือนมาจับโปเกมอนเลยโปเกมอนฉันเลือกนายแต่ว่าตอนเจอต้องเงียบๆหน่อยเราก็เป็นไปแบบเงียบๆจริงๆพื้นที่ที่เราอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าเรามีโอกาสที่จะเจอสัตว์เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นสุนัขจิ้งจอกหรือแม้กระทั่งเจ้าตัวมาร์มอทที่เรากำลังจะมาดูอยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้าโชคดีมากๆจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่แถบนี้เราสามารถเห็นเสือดาวหิมะได้ด้วยมาร์มอทเหมือนคนที่บ้านเราหากระป๋องเงี้ยเราหาเขาหมดนะใช่มาแล้วเขาบอกว่าคออีกยิ้มมันจะออกมามาเจอคนสวยหน่อยนะสองตัวเลยยิ้มหนอมาสองตัวบ้องทุกคนเราจะมาหมดแล้วสองตัวเลยน่ารักมากเลยมานี่หน่อยได้ไหมเอามาแล้วเอามาแล้วเอามาแล้วคือผมเข้าใจว่าเราอยู่ต่อหน้าสัตว์ที่มันน่ารักแต่การใช้เวลาอยู่ที่นี่เกือบชั่วโมงมันก็น่าจะดูนานเกินไปแต่แน่นอนว่าผมน่าจะตามใจพลอยสักหน่อยก่อนที่จะพาน้องไปพบเส้นทางข้างหน้าที่มันอาจจะไม่ใช่เส้นทางธรรมดาที่พลอยเคยรู้จักเพราะในวัน2วันนี้เราอาจต้องลงทางดินหรือทางที่เรียกว่าหินลอยและยังไม่ทันขาดคำลูลูก็ชี้ให้ผมลงไปในเส้นทางของทรายดูๆแล้วก็น่าจะเป็นเส้นทางที่ผิดเพราะเราสื่อสารกันแบบเร็วๆบนมอเตอร์ไซค์สุดท้ายผมเลยได้ภาพกีฬามันๆแบบที่พลอยยังไม่ทันตั้งตัวเป็นไงบ้างคุณเราโดนอ่ะต้องรีบจับภาพพอดีด้วยนะโคตรเพี้ยนอ่ะ This way นี่พี่เบนเจออีกแล้วอะไรนะเป็นแผลเลยนะโ
อีที่เบนมันเป็นทรายมันก็เล่นกันได้ลอรี่ลูลูลุยกันต่อเลยบินอีกรอบดีกว่ามั้ยไม่รู้สึกเข็ดไม่รับจำไม่เอาลงก่อนด้วยเอาเลยนะไปลุยเลยเส้นทางในบางช่วงไม่มีความแน่ชัดบางจุดผมควรให้น้องลงก่อนกับความอันตรายของหินลอยก้อนใหญ่ๆ ในระหว่างทางที่คงไม่ได้นิ่มเหมือนกองทรายที่พลอยลงไปกลิ้งมาจะเอาอยู่ไหมโดรนอ่ะเออพี่ตอบเลยก็ได้นะขึ้นอยู่แล้วดิฉันเลยยอมใจพี่แกอ่ะเอาไปไปเดี๋ยวถ่ายให้ก่อนนะไปได้สวยๆโอเคแล้วมือก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปเออนั่งขอน้ำให้ก่อนโอ้ยชีวิตอ่ะไปจ้าจริงๆแค่บินโดรนตามมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วแถมวันนี้ยังเป็นเส้นทางที่ขรุขระไหนจะต้องโฟกัสในเรื่องของการนั่งไหนจะต้องโฟกัสถึงเรื่องของหน้าจอบังคับโดรนการถ่ายทำในครั้งนี้ก็มีความเอาเรื่องอยู่เหมือนกันดูไม่รู้เรื่องเลยอะไรไม่รู้เนี่ยดูดิไม่พี่ก็เพื่อวนไปตรงนี้ป่ะเดี๋ยวกลัวออกนอกเส้นทางอีกแล้วเขาลำบากเขาเขากลัวอะไรตอนนี้วะวิ่งตามลายเขาดีกว่าเออก็จะรู้ตั้งนานแล้วนะก็เมื่อกี้รู้ชี้ลงไปทางซ้ายนะเรานึกว่าให้ลงไปทางนั้นทุกคนคิดเอาเองแล้วกันเนาะก็ต้องอย่างนี้แหละขี่มอเตอร์ไซค์นะคิดถึงบ้าแล้วว่าอยากกลับบ้านธรรมดาลุลุไอ้บอทูโกโฮมไอ้มิสไปป้าป้านี่ก็ล้มบ้างอะไรบ้างพิธีไบเกอร์มาขี่มอเตอร์ไซค์ทางมันเอ็นดูโร่ลูกหักเลยฟาดกูคิดบวกเนาะเออบวกแม่งเลย อ่ะพี่ขับไปก่อนเดี๋ยวพลอยเดินดีกว่าพลอยขอเถอะพลอยเดินดีกว่าดีแล้วว่าพลอยขับกันเลยทางยากจริงโอ้ยไม่เอาแล้วน่ากลัวโอ้ยไม่เดือดเลยหรอกพี่มาแล้วอะไรมาแล้วไปคนเดียวเลยไปไม่มีอะไรปลอดภัยบอมเออบางทีผู้ชายแม่ก็ทำอะไรไร้สาระเนาะไม่ใช่บางทีหรอกก็เป็นอย่างนี้แหละทุกคนดูสนุกมากเลยอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ต้องการมาเจออะไรแบบนี้แหละอ๋อใช่ทางดำไม่อยากขี่อ๋อไปกันดีกว่าเดี๋ยวพี่ขี่ช้าๆโอเคไปดูเหมือนจะหัวใจวายยังไงก็ไม่รู้เอออยากขึ้นแบบจากขึ้นรถแล้วเนี่ยอยากกลับบ้านมันช้าเกินก็ไม่ได้ได้ไงเดี๋ยวมันจะล้มเออเอายังไงก็ได้แหละขอไม่ล้มเออไปเออหาให้พักก่อนไหนไงรู้สึกไงบ้างฮะนั่นหนึ่งนะไม่เคยรู้สึกว่าชีวิตเราจะสั้นเท่าตอนนี้ก่อนมาก่อนเลย
นี่พี่จอดให้พลอยพักหายใจก่อนมันยังมีอีกคือทางเวลาเราอยู่แบบนี้มันก็จะมีความที่รู้สึกแบบไม่แน่ไม่นอนตลอดทั้งชีวิตอ่ะแต่ไม่เป็นไรค่อยๆไปเดี๋ยวเราขับช้ากว่าเห็นพี่อินเดียเขาขับกันบุ้งบุ้งบุ้งแล้วก็ไม่ต้องไปตามเขาแล้วขับปุ๊บปุ๊บเบาๆค่อยสบายใจขึ้นนิดหน่อยหรือเราจะเข็นไปดีจริงๆพี่ขับไปเดี๋ยวพลอยเดินตามก็ได้จากนี่ไปนู่นอ่ะนะขับไปขับไปแป๊บเดียวไปหายใจไปต้องช่วงแล้วกันเยลลี่อยู่บนมือยังไม่กล้ากินเลยตอนเนี้ยเยลลี่ยังไม่ได้กินโอ้ยอันนี้อะไรเงี้ยเหมือนเดินไปเงี้ยค่อยๆกระดึบนะนี่นะอยากกลับบ้านไปหาป้าขับรถส่งนายอ่ะคือเราไม่เคยนั่งมอเตอร์ไซค์ขนาดนี้เลยด้วยชีวิตตอนแรกไม่คิดว่ามันจะน่ากลัวขนาดนี้เลยนะเนี่ยก็ใครที่ไม่ชอบทางแบบหินลอยแบบนี้ก็อย่ามาเลยดีกว่าเพราะว่าบางทีขับไปด้วยอาจจะอันตรายก็ได้เพราะเมื่อกี้เพื่อนเราก็ล้มเหมือนกันบนหินลอยนะแต่เห็นพี่บอกว่าเขาสนุกกันใช่ไหมเออล้มมันก็สนุกไงเป็นเรื่องที่แบบว่าเอ้ยช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายผู้ชายอ่ะผู้ชายผู้ชายเออคือว่าหัวล้อขำกันเป็นเรื่องที่แบบว่าเออเรามาทำอะไรที่มันแบบไม่รู้ดิมันอะดรีนาลีนสุขีนะสำหรับพวกเรานะแต่ว่าก็บางคนที่ไม่ชอบก็อยู่ฝั่งนึงเลยความรู้สึกอะไรนะไม่ต้องห่วงพี่จะขับแบบติ่มที่สุดในชีวิตเย้ทุกคนแฮปปี้แฮปปี้ทุกคนแฮปปี้อันนี้คือหนึ่งในตัวอย่างผู้ชายที่เพิ่งพูดถึงพี่จะไปไหนถ้าถามว่าทำเพื่ออะไรเออไม่มีอะไรเลยคือไร้สาระพี่ทายน้ำดำอ่ะก็มีนะใช่แต่พี่แกก็ต้องเข้าไปในนั้นอย่างเงี้ยเหรอใช่เพราะแบบแกคงแบบว่ามันดำนานไปแล้วอ่ะแล้วมันเหมือนแบบเหมือนกินข้าวไม่มีกับข้าวอ่ะลงแดงอ่ะต้องไปสักหน่อยพี่เหรอพี่ก็ไม่ขนาดนั้นพี่เขาเก่งของพี่ก็ขี่ธรรมดาไปดีละอ่ะตามมาคุณด้วยมาผมคิดว่าพลอยเริ่มจะดูกลัวเส้นทางมากขึ้นเรื่อยๆก็ไม่น่าแปลกเพราะผู้หญิงหลายคนก็คงไม่ต้องมาผจญภัยในเส้นทางแบบนี้กันซะทุกคนแต่ความอันตรายนิดๆในเส้นทางก็เป็นน้ำจิ้มของคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์ผมลืมไปเลยว่าเราจะต้องรู้สึกแบบไหนถ้าจะต้องล้มหรือเจอเส้นทางที่สาหัสข้างหน้าซึ่งแน่นอนว่าผมพยายามขี่ช้าและทำให้พลอยสบายใจมากที่สุดแล้วในเวลานี้แต่มันก็ไม่ง่ายที่จะประมาทกับเส้นทางของหินลอยที่พารถสะบัดไปเรื่อยซึ่งมันก็เลี่ยงไม่ได้กับเส้นทางแอดเวนเจอร์ของหิมาลัยคือโชคดีที่แบบว่าเฮ้ยเราเลือกมาเดือนตุลาถ้าไม่งั้นนะน้องเที่ยวแบบมันขี่สวนเราตลอดแล้วฝุ่นคุ้งๆอ๋อมองไม่เห็นเส้นทางเนาะใช่คือตอนเนี้ยที่เรามาจากชายแดนจีนใช่ป่ะเส้นเนี้ยมันจะตัดเข้าดูบ้าแล้วก็จะไปชายแดนปากีดูบ้ามันใกล้ๆกับปากีใช่ก็เลยดูบ้าไปก็จะเป็นไอ้ตุ๊ตุ๊กอะไรนะเป็นตุ๊ตุ๊กที่มันขับทะลุเข้าไปก็เป็นปากีเลยเมื่อกี้ถือว่าน่ากลัวมั้ยคะน่ากลัวอยู่ขับต้องมีสตินะคะเนี่ยทางข้างหน้าเนี่ยมันมากเลยสั้นยาวๆเลยสั้นไหมสั้นไหมพลอยใช่เอาเหรอไอ้เบนสั้นยาวๆเลยเบนไม่ได้เนี่ยร่วงเลยหูผมนี่จะระเบิดอยู่แล้วเนี่ยพาลูกมาด้วยเออพาลูกมาด้วยเห็นขนมก็เห็นหนูไอ้หนูน่ารักจัมมารี
ังจากที่เราได้พอทำใจแล้วก็รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าเนี่ยก็คงต้องเจออะไรประมาณนี้ตลอดวันแล้วก็เลยพอรู้สึกสนุกอยู่ได้บ้างเพราะถ้ารู้สึกเกรงทั้งวันเนี่ยมันก็คงจะไม่สนุกกันพอดีเราก็เลยพยายามที่จะทำความเข้าใจของเรื่องผู้ชายที่ชอบขับขี่อะไรที่มันโหดอันตรายที่ถึงแม้ว่าเราจะพยายามหาเหตุผลยังไงแล้วก็ยังคงไม่เข้าใจพวกผู้ชายอยู่ดีเส้นทางที่คล้ายดาวอังคารกับอารมณ์ของคนสอนที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผมดีใจที่พลอยเริ่มปรับตัวได้เพราะสำหรับผมเส้นทางแบบนี้ถึงจะสะใจที่ได้มาถึงกับการที่เราได้ใช้สกิลขับขี่ในเส้นทางที่เหมือนอยู่บนดาวอีกดวงหลังจากที่หายใจไม่ทั่วท้องทั้งวันแล้วก็เดินทางมาถึงนูบราหมู่บ้านน่ารักน่ารักกลางหุบเขาที่มีทั้งทะเลทรายเมืองที่ติดกับปากีสถานมีกิจกรรมให้เราได้เล่นอย่างยิงธนูหรือไม่ก็น้องอูฐที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียซึ่งน้องเนี่ยจะแตกต่างจากที่อื่นๆเพราะว่าจะมีขนปุกปุยเป็นก้อนกลมๆเพื่อให้ตัวอุ่นในอากาศที่หนาวเกี่ยวว่าอะไรอยู่วะปาตี้นิ่งเลยนี่มันเชื่องเนาะเชื่องเมื่อกี้เอาหัวมาปักเลยไหนๆจับๆน้องหน่อยสักพักกัดดูหน้าน้องนี่น้องจะกัดพี่ได้ไงอูดหรืออัลปาก้าวะหน้ามันเหมือนแบบมันคืออูดที่มีขนแบบฟูมากๆมันเคี้ยวอะไรพี่ว่ามันเคี้ยวอะไรไม่รู้เลยเร็วพี่มาเคี้ยวพร้อมๆกับมันดีกว่าไปเร็วพี่เบนพร้อมยัง1 2 3ว่ามันจะเกลียดเราไหมดูท่านั่งมันดิทำไมมันน่ารักเหมือนลูกขามันขอขาพับเข้าไปข้างในนะไม่ขามันหนูนี่ไม่ใช่หรอพับเข้าไปข้างในขายาวตัวนี้คืออะไรอ่ะมันหัวเข่ามันอะเดี๋ยวจะพับผิดได้ตัวใหญ่มากเลยมึงดูเขายืนไม่ขี่นะอูดอ่ะฮะไม่ขี่นะไม่ขี่แล้วอูดไม่ขี่แล้วดูแบบว่าเป็นคณะเกินคณะอูดเหรอไม่ใช่คณะอูดแต่แรกนึกว่าแบบว่าเขาเลี้ยงกันแบบเป็นชาวบ้านแถวนั้นเลยอ่ะอ๋อมันเป็นจุดท่องเที่ยวเนาะอยากได้แบบโลคอลหน่อยแต่อันนี้ก็เอาไปท่องเที่ยวแหละได้สารน้องอ่ะรู้ทั้งรู้นะว่าอูดมันเกิดมาแล้วปกติมันก็เป็นสัตว์เที่ยวไว้แบบว่าขนของอยู่แล้วในอดีตอะไรเงี้ยแต่เวลาเราเห็นเราก็ยังสงสารน้องๆอยู่ดีก็คงอย่างเงี้ยสงสารทุกสัตว์แหละที่ต้องแบบโดนนั่งบนหลังนี้ใช่ไหมแต่เราก็อยากนั่งนะสักวันนึงแต่ไม่รู้ว่าก็เวลาเห็นที่ไรก็ครั้งที่แล้วมาก็ไม่ได้นั่งเขาก็สงสารอะไรอย่างเงี้ยธรรมชาติมนุษย์ก็ย้อนแย้งอย่างนี้ใช่ไหมใช่เราก็ย้อนแย้งเนาะแบบเราก็อยากทำแต่ว่าก็สงสารเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ว่าอูดที่นี่มันก็จะแตกต่างจากอูดในเมืองเนาะน้องก็จะขนปุยปุยเพราะว่าที่นี่มันหนาวไม่เคยเห็นอูดขนยาวแบบนี้เหมือนกันนะปกติเห็นอูดแบบอูดแบบเกรียนที่บ้านเราอ่ะอูดเกรียนเลยอ่ะน่ารักดีแสงอาทิตย์เริ่มหายไปหลังภูเขากับคนสองคนที่เหนื่อยมาทั้งวันวันนี้เป็นไงเนี่ยนะเจอแต่ทางแบบเดือดๆทั้งนั้นเลยเรียกว่าเปิดประสบการณ์ดีกว่าคือจะบอกว่าถ้าใครที่ไม่รู้ว่ารักตัวเองอ่ะเป็นยังไงอ่ะให้ลองมาจะได้รู้ว่ารักตัวเองเป็นยังไงระหว่างซ้อนรถแบบนี้กับนั่งพี่วินในช่วงเวลาเร่งรีบ
พี่วินกรุงเทพพี่วินพี่วินอาจจะอันตรายกว่าแล้วความจริงแล้วก็เปรียบเทียบได้ง่ายเอาจริงตรงนี้มันดูอันตรายจริงแต่พี่วินในกรุงเทพในช่วงเร่งรีบก็ยังน่ากลัวกว่าแต่ว่าเดี๋ยวมันเหมือนแบบว่าอ่ะตอนที่มันอันตรายแล้วก็แบบไม่ได้มีแบบว่าถ่ายอะไรที่แบบต้องหาดคอขนาดนั้นแล้วก็ต้องตั้งใจขับไงก็ต้องใจเกาะตั้งใจขี่ให้ดีถึงแม้พี่จะมาขับไม่พอขับโดนก็ตามมันก็ต้องตั้งใจเกาะอยู่ดีใช่ใช่ใช่ความจริงตรงเลมันก็ขึ้นชื่อแล้วแหละยังไงใครมามันก็สวยอยู่แล้วอะคือค่านะที่ได้มาใช่มันมามันคือชัวก็นอนพรุ่งนี้ขึ้นไปให้สูงที่สุดโอ้พรุ่งนี้เป็นถนนที่สูงที่สุดในโลกเนาะใช่ไปให้สูงที่สุดอะไรเราจะต้องแบบสูงสุดอะไรสุดเหนือสุดเหนือสุดอะไรก็ครั้งแรกคือมันเหนือสุดครั้งนี้ก็คือสูงที่สุดใช่ดีดีแบบชาเลนตลอดเวลาแต่พี่ก็กลัววายปวดหัวเป็นรอบจริงกลัวจะเราก็แลกไอเทมเอาครีมมาแดดมาให้ผมก็เอาไอเทมไปใช้บ้างเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวแล้วตอนนี้หนาวละไปข้างในดีกว่าเป็นน้ำตาไหลเลยอ่ะน้ำตาไหลมาเห็นอยู่จริงเหรอดีใจได้ไม่ต้องเจอกันละพร้อมยังเด็กจ๊าบจ๊าบตรงไหนแบบแต่งตัวแบบนี้มันพูดได้คำเดียวไงจ๊าบอย่างจ๊าบเลยจ๊าบแต่งอื่นไม่ได้เลยและแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่เราจะเดินทางไปบนถนนเส้นที่สูงที่สุดของโลกบนกระดุงลาพาสจุดหมายสำคัญของทริปนี้แต่ก่อนจะออกเดินทางแล้วก็แวะมาที่วัดดิสคิตแล้วก็แน่นอนแล้วก็ต้องแวะมาหมุนกงล้อที่เป็นความเชื่อของชาวทิเบตแล้วนอกจากที่มาที่วัดนี้ข้างบนเรายังจะได้เห็นวิวของภูเขาที่สูงกว่า 6,000 เมตรรายล้อมรอบผมว่าตั้งแต่พลอยเริ่มปรับตัวกับทางโหดๆได้ก็ดูเหมือนอารมณ์เขาจะเพี้ยนมากขึ้นเป็นพิเศษแต่นั่นก็เป็นสัญญาณที่ดีที่เราจะสนุกได้มากขึ้นกับปลายทางที่รอเราสองคนอยู่แต่ทั้งหมดก็ยังคงต้องอยู่ในขอบเขตของความปลอดภัยถ้าไม่อยากโดนพลอยบ่นจนหูชาเพราะดำทางยังไปไม่ได้นั่นน่ะดิดีดีมากล้วงหินเฉยเลยชมคะขณะนี้เราอยู่ที่ความสูงกว่า 1,000 ไม่ใช่ 1,000 15,300 ฟีตสมองเริ่มไม่ทำงานในประเด็นแยกไม่ออกแล้วนะช้าๆ Attitude We will either fly away or make one แปลว่าเราจะหาทางเจอหรือจะสร้างมันขึ้นมาสักอันลูลูเขาเป็นห่วงอ่ะอยากจะซื้อเสื้อผ้าเพิ่มไหมข้างบนอ่ะลองขอดูก่อนอ๋อ she wanna try โอเค she wanna try โอเค after you นะมา after you อร่อยบิงซูเลิศเลยเรียบไปเลยไปเอาไปไปให้สูงที่สุดมัน
ก็แปลกดีที่บางครั้งการเดินทางก็เป็นตัวกำหนดให้เราทำสิ่งที่ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ทำผมออกเดินทางกับพลอยจนรู้สึกเหมือนกับมีน้องสาวอยู่จริงๆซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยมีเพราะปกติผมก็เป็นน้องคนเล็กของบ้านอยู่แล้วนั่นทำให้การเริ่มใส่ใจน้องสักคนอาจจะเป็นเรื่องใหม่แต่ก็เป็นเรื่องที่ผมเข้าใจไปแล้วอย่างไม่รู้ตัวซึ่งมันก็แปลกดีที่เราออกแบบชีวิตจนมาพบกันในเส้นทางแบบนี้ได้คิดง่ายๆถ้าแค่มีใครสักคนไม่ได้เริ่มออกเดินทางในเส้นทางของตัวเองมันก็คงไม่มีทางที่เราจะได้รู้จักกันตอนแรกเนี่ยที่ได้รู้จักพี่เบนซ์เราก็รู้จักผ่านออนไลน์นี่แหละก็เห็นคลิปของพี่แกที่เป็นคนนิ่งๆเงียบๆแต่พอยิ่งได้รู้จักกันไปจริงๆอ่ะพี่แกเป็นคนที่กวนตีนมากแล้วก็มีความบ้าๆบอๆอ่องๆที่บางทีเราก็รู้สึกว่าคนแบบนี้มันเที่ยวคนเดียวมาได้ยังไงวะไม่รู้อะไรเลยสักอย่างแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราได้มารู้จักกันก็เหมือนคนที่มีอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนกันแต่ก็มีอีกหลายอย่างที่ไม่เหมือนกันพร้อมไหมพร้อมของจริงก็เราจะเริ่มต้นขึ้นใช่อีก 1,000 1,000 เมตรหลังจากนี้เข็นรถกันขยับตัวช้าๆค่อยๆไปอย่าใช้แรงโดยไม่จำเป็นเหนื่อยไม่เล่นนะรอบนี้ไม่เล่นแค่พูดยังเหนื่อยเลยฮะโอเคโอเคลูลูแป๊บนึง we go okay. we gonna go พี่เคยขึ้นมาสูงขนาดนี้ไหมเคยตอนเดินขึ้นอันนาบรุณะฝั่งเนปาลอะแต่ไม่เคยขับมอไซค์ขึ้นมาขนาดนี้ใช่ไหมไม่เคยมอไซค์ครั้งแรกเลยเขาอยากรู้ว่าทำไมเลลาดักไอเส้นทางเนี้ยมันถึงเป็นความฝันของคนชอบขี่มอไซค์อ่ะก็คิดว่ามันน่าจะเป็นด้วยคำว่าถนนเส้นที่สูงที่สุดในโลกแหละมันก็การได้ขี่ขึ้นมาเหยียบที่นี่มันก็ดูพิเศษนะแล้วก็บรรยากาศมันก็แตกต่างมากเมื่อกี้ข้างล่างมันก็ไม่ได้หนาวขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้มีบรรยากาศที่แบบยังไงอะความกดอากาศอะไรที่เราจะหายใจไม่ออกอะไรหลายๆอย่างอะมันก็ให้สภาพอะไรที่รู้สึกตื่นเต้นมั้งรู้สึกอะดรีนาลีนสูบฉีดหน่อยอ๋ออีกแล้วเหรอใช่อ้าวพลอยไปเดินขึ้นหิมาลัยเราก็สนุกไปกับมันเนี่ยก็จริงใช่ไหมแต่อันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นพาหนะแทนจริงๆบนยอดเขาเส้นเนี้ยพลอยเคยขึ้นมาแล้วแต่อันนั้นอ่ะมันคือการนั่งรถตู้แต่พลอยไม่เคยนั่งซ้อนมอไซค์ที่อากาศหนาวขนาดเนี้ยแล้วก็ต้องโต้ลมขนาดเนี้ยเพื่อขึ้นไปยอด 5,600 เลยอ่ะแล้วมันหนาวมากๆเลยตอนเนี้ยก็เดี๋ยวขึ้นไปแล้วเราก็เอาถุงมนต์ตามที่เราตั้งใจไว้ไปผูกบนยอดถุงมนต์ยังอยู่ไหมเนี่ยไอ้บ้าเลยเป็นอย่างนี้ได้ไหมถ้าถุงมนต์พี่ไม่อยู่ก็แตะไหล่พลอยแต่เราจะทำให้ได้นะพี่เราจะขึ้นไปพร้อมๆพี่ให้ได้เราจะไม่นั่งรถจริงๆแล้วเขามีออปชั่นเสริมทุกคนก็คือเราสามารถนั่งรถได้แต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเราอยากลองชาเลนจ์ตัวเองดูเราจะได้พูดเต็มปากได้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยนั่งมอเตอร์ไซค์ขึ้นทางด่วนที่สูงที่สุดในโลกมาแล้วถ้าจะบอกว่าผู้ชายแม่งไร้สาระแล้วว่าทุกคนแม่งก็ไร้สาระไอ้ฉันก็ไร้สาระเราก็ไร้สาระในมุมตัวเองกันทุกคนแหละจริงแล้วก็สนุกกับชีวิตนั่นแหละจริงจริงมันจะไม่ไร้สาระเลยถ้าเราจริงจังมันมากพอซึ่งเราก็จริงจังมันมากพอไงมันก็เลยไม่ไร้สาระไงก็นี่มันเป็นการท่องเที่ยวเราก็ไร้สาระกันบ้างเนาะชีวิตมันก็มีสาระอยู่ในช่วงที่เราต้องรับผิดชอบอย่างอื่นอยู่แล้วแหละตอนนี้เราก็มาไร้สาระกันบ้างแล้วก็ได้ปล่อยวางได้สบายใจกันบ้างไงซึ่งเราเห็นหลายคนนะที่แบบว่าจะมาคอมเมนต์หรือว่าพูดกับเราว่าแบบว่าไปทำไมอันตรายจะโดนหิมะอะไรทำไมให้ไปเสี่ยงชีวิตแต่มันรู้สึกว่ามันคือความสุขที่เราได้ทำมันหรือมันคือความสุขที่เราได้ตั้งเป้าหมายอะไรบางอย่างเพื่อไปให้ถึงแล้วเราก็ยินดียอมรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทุกอย่างตรงหน้าว่าเรายอมรับมาแล้วที่เราจะเดินทางมาเส้นทางนี้ก็แล้วแต่เส้นทางของแต่ละคนแหละจริงๆแล้ว
คนที่พูดความจริงแล้วก็ลึกๆ ก็มีความเป็นห่วงเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั่นแหละลึกๆแล้วอ่ะเขาก็พูดจากพื้นฐานความกลัวของตัวเองอ่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอ่ะกลัวแล้วเขาก็เป็นห่วงแทนคนที่เขาดูอยู่เนี่ยแหละเขาก็อยากจะบอกว่าให้เราระวังหรือว่าถ้าไม่ไปอ่ะก็ดีแต่ว่าแน่นอนว่าคนเราก็มีความกลัวแตกต่างกันไม่ได้มีใครเก่งกันเราก็อาจจะกลัวเรื่องอื่นมากๆแต่บางคนก็เราก็กลัวสิ่งที่แตกต่างกันออกไปอยู่แล้วแต่เรื่องเนี้ยเราอาจจะมองข้ามความกลัวได้เพราะว่ามันมีเรื่องที่เราประทับใจมากกว่าที่เราจะมองเห็นความกลัวดิเราว่ามันแล้วแต่ว่าเรามองในสิ่งที่คนอื่นมองว่าไร้สาระแบบให้ความสำคัญมันมากแค่ไหนเราว่าทุกคนมีเรื่องไร้สาระที่เป็นเหมือนกันอย่างแบบทำไมต้องซื้อกระเป๋าแพงๆไร้สาระวะหรือทำไมต้องขับรถหลายสิบล้านก็ไร้สาระวะจริงๆแล้วชีวิตมันก็ไร้สาระอยู่แล้วแหละใช่ไม่มีอะไรหรอกเราก็ใช้มันให้รู้สึกมีความสุขกันแหละตามที่เรามีความสุขแค่นั้นพอใช่ก็เหมือนตอนเนี้ยถึงเราโอ้หายใจไม่ออกหนาวแต่มันมีชีวิตชีวามากเลยนะมันโคตรน่าตื่นเต้นเลยใช่แล้วเราลงไปเราก็นึกถึงมันไม่ใช่แค่อาทิตย์นึงหรือวันนึงหรือเดือนนึงเราจะนึกถึงมันไปทั้งชีวิตอ่ะนั่นแหละที่มันเป็นสิ่งที่มันแตกต่างว่าทำไมเราถึงต้องมาตรงนี้ไงจากบ้านนอกมาถึงตรงนี้จนได้เหนื่อยเลยไปหยิบพกมดมาอยู่แล้วพกอยู่กับตัวแล้วเจอไหมไม่มีโอ้ยกระเป๋าเยอะไปสรรหาโอ้ยโคตรสวยเลยว่ะมาดิหายใจไม่ทันดูดิพี่อยู่ตรงนี้เลยสวยมากถึงสักทีมันเป็นเส้นทางที่ดีและความทรงจำที่ดีกับเพื่อนร่วมทางคนดีคนเดิมผมคิดว่าใกล้ได้เวลาที่เราต้องลาจากเพราะทุกครั้งที่ถึงเส้นชัยชีวิตก็มักจะเป็นแบบนั้น
เราจะต้องลาจากกับใครสักคนเสมอซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะความหมายที่แฝงอยู่ในการเดินทางก็คงเป็นการได้พบหรือกลับมาพบกับใครสักคนเพื่อให้เรื่องราวในวันเก่ามันขยับไปข้างหน้าอีกครั้งผมคิดว่าทั้งพลอยและผมคงไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะมีแผนเดินทางกันมาไกลถึงขนาดนี้เป็นไงหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกใช่ไหมเหมือนกันจะได้นั่งหน่อยน่าจะดีเย้เฮ้ยมันบอกสะบัดด้วยดูดิโอ้เฮ้ยไปผูกดีกว่าไปเอาไปผูกกันเพราะอธิษฐานมาเนี่ยแล้วมีคนบอกว่าเรากับพี่เบนจะได้มาผูกธงมนต์ด้วยกันบนถนนที่สูงที่สุดในโลกเราก็คงจะไม่เชื่อว่าจะมีวันนั้นเพราะเราต่างสองคนเนี่ยก็เดินทางไปคนละที่การที่นัดมาเจอกันแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ยากมากๆแต่ถือว่าการเดินทางครั้งนี้มันเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความทรงจำและหลังจากเนี้ยเราก็จะได้พูดกับทุกคนได้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเรากับพี่เบนเคยมาพิชิตเส้นทางที่สูงที่สุดในโลกพี่ไปถ่ายรูปคู่กันเอาแบบนักท่องเที่ยวแล้วก็พูดว่าจุดเล่จุดเล่เฮ้ยทำได้แล้วหนึ่งสองสามจุดเล่แปลว่าวันดีน่ากอดอีกแล้วเหรอลูลูจุดเล่ลูลูในช่วงสายของวันสุดท้ายผมเติมน้ำมันเกือบเต็มถังเพื่อชวนพลอยไปยังครึ่งทางของภูเขาและนี่คงเป็นวิวสุดท้ายที่เราจะเก็บมันไว้ด้วยกันก่อนที่ต่างคนจะต้องออกเดินทางไปในเส้นทางของตัวเองจนวินาทีสุดท้ายพี่เบนก็ยังคงทำเรื่องบ้าบอมันจะมีใครวะที่หิมะตกแล้วรีบขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นเขาปกติเขามีแต่ต้องอยู่บ้านอยู่ในห้องแต่พี่แกรีบสตาร์ทมอเตอร์ไซค์เพื่อไปสัมผัสหิมะบนยอดซึ่งถ้าทริปเนี้ยเป็นครั้งแรกที่เจอพี่เบนซ์น่ะเราคงจะแปลกใจแล้วก็ไม่พอใจอย่างมากแต่พอเวลาผ่านมาเมื่อเราได้ออกทริปกันบ่อยๆก็มีความคิดที่ว่าก็เนี่ยแหละมันคือพี่เบนซ์ความบ้าๆบอๆอยากจะเห็นอะไรก็ต้องได้เห็นแต่มันก็คือสิ่งที่เราได้หลังจากรู้จักกับพี่เบนซ์ซึ่งทริปเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นทริปสุดท้ายที่เราจะได้มาคอลแลบกันไหมเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นความฝันสูงสุดที่เราสองคนเคยคุยกันไว้จริงๆเราก็คุยกับพี่เบนเล่นๆเหมือนกันนะว่าถ้ามีทริปหน้าจริงๆมันจะเป็นที่ไหนกันนะอเมริกาใต้แอตแลนติกาหรือมันอาจจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็ไม่มีใครรู้ได้แต่ที่แน่ๆทริปที่เราเคยคุยกันเล่นๆเมื่อ2ปีก่อนมันได้เกิดขึ้นจริงๆแล้วและนี่คือบันทึกการเดินทางที่เรากับพี่เบนได้กลับมาเจอกันอีกครั้งที่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของเทือกเขาหิมาลัยที่ชื่อว่าเลลาดัก
ไหนต่อที่ต่อไปชัยปัวอ๋อเออมาเจอกันทีมนี้เหนื่อยหน่อยนะสนุกดีง่วงๆอยู่ตอนนี้เออไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกทีเมื่อไหร่นะเออก็ถือว่าเป็นอีกทริปลำบากทริปนึงที่ตั้งใจสั่นให้เลราดักแกเป็นในความทรงจำว่าอินเดียครั้งหนึ่งในชีวิตและไม่มาอีกแล้วไม่ใช่ล้อเล่นล้อเล่นเออเดินทางมาไกลเลยนะเออดีใจให้ได้ที่ได้เที่ยวด้วยกันอีกทีอ่ะเดี๋ยวช่วยยกขึ้นขอบคุณฮะหนักอึ้งโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอไปเจอกันเจอกันค่ะพี่สวัสดีค่ะ